ระสุทธามุนีผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมพิธีเปิดงานสมโภชพระพุทธชินราชประจำปี2566พระสุทธามุนีผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระสงฆ์และนายภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพิษณุโลกและคณะกรรมการจัดงานในการนี้นางสุวรรณ์มูล่าผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่ร่วมในพิธีเปิดงานสมโภชพระพุทธชินราชประจำปี2566ณบริเวณหน้าพระวิหารพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกงานจัดขึ้นระหว่างวันที่27มกราคมถึงวันที่2กุมภาพันธ์2566